าน DIY สว่านนะครับสว่านเล็กครับท่านผู้ชมสว่านไร้สายเล็กเราจะมา DIY งานสว่านเล็กครับท่านผู้ชมโดยใช้ด้ามของไม้ตียุงครับมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ตัวมอเตอร์นะครับและตัวฐานขับสว่านเพื่อไปทำงานเป็นเครื่องมือช่างใช้ขัดนะฮะไม้ต่างๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าการติดตั้งเป็นยังไงครับอุปกรณ์ก็จะมี1สวิตช์ครับท่านผู้ชมครับสวิตช์ปิดเปิด2ตัวมอเตอร์นะพร้อมกับทางกระดาษสายขัดที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับครับฐาน9โวลต์ Panasonic ผ่าน9โวลต์1ก้อนครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นด้ามในส่วนของด้ามที่เราดัดแปลงออกมาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้เรามีสวิตช์อยู่ตัวครับเอามาไว้เป็นสวิตช์ปิดเปิดจะใส่ตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมเราจะใส่ไว้เลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะติดมอเตอร์ไว้กับเฟรมด้ามที่เอาไว้ใส่มอเตอร์ครับช่วงที่ติดพัดลมเสร็จเราต้องลองนะครับอันนี้เข้าแบตครับท่านผู้ชมครับเข้าแบตคั่วบวกครับเข้าเส้นนี้ครับเราจะติดตั้งฐานไว้ในบล็อกตรงนี้ครับท่านผู้ชมก็อยู่อย่างนี้แหละครับตอนนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อในส่วนของสายที่จะเข้าไปในมอเตอร์ครับท่านผู้ชมครับต
เราจะเริ่มตั้งแต่เส้นที่ตัวนี้เอาเข้าไปที่ขั้วบวกของตัวแบตเตอรี่ครับท่านผู้ชมครับตัดสวิตช์นะฮะThank you.
สว่านตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นสว่านทั้งไร้สายและสามารถพ่วงสายออกมาใช้ข้างนอกได้นะครับท่านผู้ชมครับหากในกรณีที่แบตด้านในหมดนะฮะเราก็สามารถต่อไฟพ่วงมาใช้แบตด้านนอกได้ครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะตอนนี้เราต่อมาใช้แบตด้านนอกครับท่านผู้ชมใช้ขัดไม้ขัดเหล็กได้หมดครับท้ายนี้ต้องขอบคุณมากครับที่รับชมรายการของเราช่วยกดไลค์กด Subscribe พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ